เรื่องที่สองก่อนสอนผู้อื่นพระพุทธภาษิตอัตตานเมวะปะทมังปฏิรูเปนิเวสเยอะทัญญะมะนุซาเซยะนกิริเซยะปันดิโตแปลความว่าบัณฑิตตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรหนึ่งเล็บคืออันเหมาะสมก่อนแล้วสอนคนอื่นภายหลังจะไม่เศร้าหมอง อธิบายความโดยธรรมดาการสอนให้คนอื่นทำนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การทำเองเป็นเรื่องยากการสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยน้ำลายนั้นจะสร้างวันละสักกี่เมืองก็ได้แต่การทำให้ได้จริงตามที่ว่าไว้นั้นยากเหลือเกินท่านจึงว่าง่ายที่คิดติดที่ทำบุคคลบางพวกสอนคนอื่นได้แต่ตัวทำไม่ได้บางพวกสอนคนอื่นไม่ได้แต่ทำด้วยตนเองได้บางพวกสอนก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้บางพวกทั้งสอนได้และทำได้พวกสุดท้ายย่อมได้รับการสรรเสริญโดยประการทั้งปวงการสอนคนนั้นมี3อย่างคือสอนด้วยวาจา1สอนด้วยการทำตัวอย่างให้ดู1สอนด้วยวาจาและทำตัวอย่างให้ดู1ประการสุดท้ายดีที่สุดเป็นการแน่นอนว่าตัวอย่างที่ได้เห็นย่อมเด่นกว่าคำสอนเสมอการกระทำนั่นแหละเป็นการสอนไปในตัวข้าพเจ้าเคยพูดไว้หลายครั้งหลายแห่งแล้วว่าทางที่ดีที่สุดในการสอนให้คนเสียสละคือจงเสียสละให้ดูในการสอนให้คนสงบคือจงสงบให้ดูคำสอนแม้จะถูกต้องแต่ถ้าตัวคนสอนทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตนสอนคนทั้งหลายก็จะไม่ซึ้งในคำสอนเช่นนั้นมันเหมือนเอามะลิไปโรยไว้หน้าศพใครเล่าจะยินดีดมมะลินั้นคำสอนของผู้เช่นนั้นมีแต่จะถูกหัวเราะเยาะบุคคลที่เสียสละได้สงบได้ขยันหมั่นเพียรได้แม้จะไม่เคยเอ่ยปากสอนใครให้ทำเช่นนั้นคนทั้งหลายก็มองดูด้วยความนิยมชมชอบและมักจะเอ่ยปากถามเมื่อมีโอกาสว่าทำอย่างไรจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นพระที่สำรวมอยู่ในสิกขาวินัยอย่างเคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสมาธิจิตสูงแม้จะไม่สอนใครเพื่อความเป็นเช่นนั้นคนทั้งหลายก็นิยมเลื่อมใสและอยากทำตามแต่พระที่ดีแต่พูดเป็นธรรมกถึกเอกปฏิบัติอะไรไม่ได้อาจได้รับคำชมเหมือนกันว่าพูดดีพูดเก่งแต่จะไม่มีใครเลื่อมใสจริงจังเลยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพื่อมิให้สมองด้วยการถูกหัวเราะเยาะและถูกตำหนิติเตียนบัณฑิตจึงควรตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในคุณอันนั้นภายหลังไม่เป็นภัยแก่ตนและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นการสอนผู้อื่นในคุณที่ตนมีแม้จะสอนซ้ำๆซากๆแต่คนทั้งหลายฟังแล้วก็ซาบซึ้งดีเพราะรู้สึกว่ามันออกมาจากใจของผู้สอนส่วนคำสอนอันวิจิตรพิสดารแพรวด้วยเหตุผลแต่ผู้สอนไม่ได้มีคุณเช่นนั้นผู้ฟังย่อมไม่เชื่อเธอและไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติตามลองคิดดูเถิดถ้าคนเป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งยืนพรรณนาถึงคุณภาพของยาและวิธีรักษาโรคเรื้อนให้หายขาดได้ท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรถ้ามันดีจริงฉะไหนผู้นั้นจึงไม่จัดการรักษาโรคเรื้อนของตนให้หายขาดเสียก่อนหรือเป็นแต่เพียงผู้โฆษณาขายยาแต่ไม่เคยลองใช้ด้วยตนเองเลยทั้งที่ตนก็เป็นโรคนั้นอยู่น่าสลดใจหรือไม่บางคนสอนให้คนอื่นเลิกโลภเลิกโกรธเลิกหลงแต่ตนเองยังเต็มอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงจนล้นออกมาให้เห็นกันชัดๆอยู่ข้างนอกน่าสลดใจเพียงใดถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าคนบางพวกที่เพียบแปร่ไปด้วยราคะโทสะและโมหะและโลภโกรธหลงแล้วยังชักชวนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนสุนัขหางด้วนและชวนเพื่อนๆให้ไปตัดหางเสียด้วยอย่างนี้มีโทษ2 3 3 3ซ้อนพ่อบางคนเป็นโจรแต่พรรณนาโทษแห่งความโจรให้ลูกฟังก็ยังดีกว่าชักชวนลูกให้เป็นโจรเสียด้วยทางที่ดีกว่านั้นคือเลิกความเป็นโจรด้วยตนเองเสียด้วยและพรรณนาโทษแห่งความเป็นโจรให้ลูกฟังด้วยจริงอยู่บางอย่างผู้ใหญ่ทำแต่ห้ามเด็กมิให้ทำนั่นเพราะเกี่ยวกับการเวลาความเหมาะสมของวัยตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่ดื่มเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างแต่พอลูกซึ่งอายุอย่างน้อยจะทำอย่างนั้นบ้างพ่อก็ไม่ยอมให้ทำอย่างนี้เพราะวัยจำกัดไว้
หากลูกมีวัยสมควรพ่อแม่ก็คงไม่ห้ามอีกตัวอย่างหนึ่งคือการแต่งงานพ่อแม่แต่งงานได้จนมีลูก 3-4 คนแต่พอลูกจะแต่งงานบ้างพ่อแม่ก็ห้ามไว้เพราะลูกเพิ่งอายุได้12-13 ปียังไม่สมควรก่อนถ้าลูกอยู่ในวัยอันสมควรจบการศึกษาแล้วพ่อแม่ย่อมไม่ห้ามแน่นอนธรรมดาพ่อแม่ย่อมปรารถนาให้ลูกเป็นหลักเป็นฐานเป็นฝั่งเป็นฝาไม่มีพ่อแม่คนใดริษยาลูกหรือไม่อยากให้ลูกได้ดีมีสุขโดยทั่วไปกฎของโรงเรียนห้ามนักเรียนสูบบุหรี่แต่ครูสูบได้นักเรียนอาจสงสัยว่าเมื่อห้ามนักเรียนสูบทำไมครูจึงสูบได้อย่างนี้ต้องเข้าใจว่าเพราะสถานะจำกัดไว้เมื่อใดนักเรียนอยู่ในสถานะเดียวกับครูนักเรียนย่อมทำได้เหมือนกันบางอย่างจำกัดไว้เฉพาะผู้หญิงคือชายทำได้แต่หญิงทำไม่ได้หญิงทำเข้าถูกติเตียนไม่เหมาะกับเพศหญิงอย่างนี้สังคมและเพศจำกัดไว้ตัวอย่างเช่นการนั่งดื่มเหล้าคนเดียวในที่สาธารณะเช่นร้านอาหารเป็นต้นชายย่อมทำได้แต่สังคมไทยยังไม่นิยมชมชอบถ้าหญิงจะทำอย่างนั้นบ้างรวมความว่าการทำได้อย่างที่สอนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องดีแต่มีข้อยกเว้นอยู่บ้างดังที่กล่าวมาเพื่อให้เหมาะสมแก่ฐานะเพศและวัยตลอดถึงศักดิ์แห่งตนบางอย่างคฤหัสถ์ทำได้แต่พระทำไม่ได้ถ้าพระทำได้ทุกอย่างที่คฤหัสถ์ทำพระก็ไม่เป็นพระถ้าจะขืนเป็นให้ได้ก็เป็นเพียงศักดิ์แต่ว่าพระแต่เปลือกคือมีเครื่องหมายของพระเช่นสบงจีวรโกนหัวเป็นต้นหาเป็นพระโดยความหมายแท้จริงไม่พระที่สอนให้คนอื่นเสียสละละความโลภแล้วสะสมรวบรวมปัจจัยนั้นเสียเองจนร่ำรวยนั้นมีอยู่ไม่น้อยอย่างน้อยที่สุดก็พระอุปนันท์สักยบุตรองค์หนึ่งละดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระอุปนันท์สักยบุตรเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันพระอุปนันท์เป็นผู้ฉลาดในการกล่าวธรรมกถาโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้ประกอบด้วยคุณมีความปรารถนาน้อยเป็นต้นภิกษุหลายรูปฟังธรรมกถาของท่านแล้วเกิดความเลื่อมใสอยากปฏิบัติตามจึงบูชาท่านด้วยบริขารมีสบงจีวรเป็นต้นและสมาทานธุดงค์วงเล็บเปิดคุณเครื่องกำจัดกิเลสวงเล็บปิดพระอุปนันท์รับเอาของเหล่านั้นที่ภิกษุทั้งหลายสละแล้วไว้แต่ผู้เดียวระยะหนึ่งโจรเข้าพรรษาพระอุปนันท์เที่ยวไปในชนบทภิกษุสามเณรในอาวาสหนึ่งมีความรักในความเป็นธรรมกถึกของท่านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นท่านถามว่าในวัดนี้พระได้ผ้าจำนำพรรษากี่ผืนผ้าจำนำพรรษาตรงกับบาลีว่าวาซาวาสิกสาดกคือผ้าที่ถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ3เดือนแล้วออกพรรษาแล้วจึงได้ส่วนผ้าอาบน้ำฝนวสิกสาดกนั้นทายกถวายก่อนเข้าพรรษาผู้เขียนได้ผ้าสาดกองค์ละผืนครับพระตอบพระอุปนันท์วางรองเท้าไว้ในวัดนั้นพอเป็นเครื่องหมายว่าท่านอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นแล้วไปยังวัดที่สองทราบว่าในอาวาสที่สองนั้นภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจำนำพรรษา2ผืนจึงวางไม้เท้าไว้แล้วไปยังอาวาสที่สามทราบว่าภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจำนำพรรษา3ผืนจึงวางลักกระจันน้ำไว้ลักกระจันน้ำนั้นคือหม้อน้ำมีหูสำหรับถือคล้ายคาน้ำเป็นบริขารที่จำเป็นอย่างหนึ่งของนักบวชในอินเดียแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นนักบวชฮินดูใช้อยู่เมื่อไปที่ใดจะต้องมีสิ่งนี้ติดมือไปด้วยปัจจุบันเห็นทำด้วยทองเหลืองเป็นส่วนมากผู้เขียนแล้วไปยังอาวาสที่4เมื่อทราบว่าในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจำนำพรรษา4ผืนก็ตกลงใจอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นในพรรษาตั้งแต่วันเข้าพรรษาทีเดียวพระอุปนันท์กล่าวธรรมกถาอันปฏิสังยุตด้วยความมักน้อยสันโดษเป็นต้นให้ภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเลื่อมใสแล้วถวายปัจจัยมีจีวรเป็นต้นแก่ตนเป็นอันมากเมื่อวันออกพรรษามาถึงพระอุปนันท์ส่งข่าวไปยังวัดต่างๆที่ท่านวางบริขารไว้ว่าขอให้ส่งผ้าจำนำพรรษาไปให้ท่านท่านมีสิทธิ์รับผ้าจำนำพรรษานั้นเพราะท่านวางบริขารไว้เจ้าอาวาสในวัดต่างๆทั้ง3วัดได้ส่งผ้าจำนำพรรษามาถวายพระอุปนันท์รวมกันที่ท่านได้ในวัดที่อยู่จำพรรษาอีกจึงเป็นบริขารจำนวนมากพระอุปนันท์รวบรวมบริขารต่างๆเป็นอันมากนั้นบร
รรทุกใส่ยานน้อยแล้วขับไปไปเจอภิกษุหนุ่มสองรูปซึ่งได้ผ้าสาดุกมาสองผืนผ้ากำพลผืนหนึ่งไม่สามารถแบ่งกันได้นั่งเถียงกันอยู่เธอทั้งสองเห็นพระอุปนันท์จึงขอร้องให้ช่วยตัดสินพวกคุณแบ่งกันเองเถิดผมไม่เกี่ยวพระอุปนันท์วางท่าว่าไม่สนใจพวกผมนั่งแบ่งกันอยู่นานแล้วครับไม่สำเร็จท่านช่วยเถิดภิกษุทั้งสองวิงวอนพวกคุณต้องเชื่อผมนะเชื่อแน่ครับท่านถ้าอย่างนั้นดีแล้วพระอุปนันท์กล่าวยิ้มอยู่ในหน้าผมจะตัดสินให้ยุติธรรมพวกคุณสองคนแบ่งผ้าสาดกันคนละผืนส่วนผ้ากำพลมีอยู่ผืนเดียวให้ผมพูดตัดสินว่าแล้วพระอุปนันท์ก็ถือเอาผ้ากำพลไปภิกษุทั้งสองรูปยืนอ้าปากค้างไปตามกันแล้วพากันไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าพระอุปนันท์ทำให้พวกเธอทั้งสองเดือดร้อนเพียงในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยทำมาแล้วเหมือนกันทรงนำอดีตกรรมของพระอุปนันท์มาเล่าว่าในอดีตการมีนาคสองตัวตัวหนึ่งหากินในน้ำตื้นแถบริมฝั่งอีกตัวหนึ่งหากินในน้ำลึกทั้งสองสัญญากันว่าใครได้ปลาอะไรก็ตามต้องนำมาแบ่งกันวันหนึ่งนาคตัวที่หากินในน้ำลึกได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่มาตัวหนึ่งแต่ไม่สามารถแบ่งกันได้เพราะต่างก็แย่งท่อนหัวกันบังเอิญเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินมาจึงขอร้องให้สุนัขจิ้งจอกช่วยแบ่งให้เราพระราชาตั้งไว้ณตำแหน่งผู้พิพากษาสุนัขจิ้งจอกโมเรานั่งวินิจฉัยคดีมามากเมื่อยจึงเที่ยวออกเดินเล่นเราไม่มีเวลาพอจะตัดสินเรื่องของท่านโมอย่างนี้แล้วก็รายไหนรายนั้นขี้โกงหลอกลวงอสัตย์เอารัดเอาเปรียบตลบตะแลงปิ้นปล้อนสารพัดอย่างนาคสองตัวรู้ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของหมาจิ้งจอกจึงอ้อนวอนขอให้ช่วยตัดสินแบ่งปลาถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องเชื่อเมื่อเราตัดสินอย่างใดต้องเป็นไปอย่างนั้นอุทธรณ์ไม่ได้ตกลงไหมตกลงนาคสองตัวตอบพร้อมกันแล้วหมาจิ้งจอกก็จัดแจงแบ่งท่อนหัวให้นาคท่อนหนึ่งท่อนหางให้อีกตัวหนึ่งส่วนท่อนกลางมีเนื้อมากหมาจิ้งจอกเอาซะเองในฐานะผู้ตัดสินวงเล็บเปิดท่อนหางได้นาคน้ำตื้นท่อนหัวได้นาคน้ำลึกการเป็นความกันก็อย่างนี้แหละพระศาสดานำเรื่องในอดีตมาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าแม้ในอดีตการพระอุปนันท์ก็ได้ทำให้เธอทั้งสองเดือดร้อนมาแล้วพระตถาคตเจ้าทรงติเตียนพระอุปนันท์เป็นอันมากแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาผู้จะสอนผู้อื่นควรตั้งตนอยู่ในคุณอันสมควรซะก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นภายหลังจะไม่เศร้าหมองมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุสองรูปนั้นดำรงอยู่ใน